แทนที่มาเลยต้องเก็บหนีกินเพี้ยงมาอย่างนี้เลยไม่หมดแล้วเกินฮะฮะเรามาเตรียมมาครับโอ้ยเตรียมมาไงเอามีอะไรเตรียมมาบ้างไงก็มีหมัดนี่ครับมีหมัดครับมีหมัดครับยกว่าน็อกนี่มันยังไงมันน็อกไงต่อยแต่ไงแต่ไงแบบนี้แบบนี้นี่แล้วโอ้โหไปทั้งหลายหมัดเลยน่าจะไปตั้งแต่หมัดแรกแล้วมั้งครับใช่ไหมจุกเหรอหมัดโดนกองครับเรารู้เขาจุกตอนแรกเลยใช่ไหมครับผมเราไปรู้ยังไงตอนนั้นดูสีหน้าครับตอนโดนไปดูสีหน้ารู้เลยเหรอดูอาการดูอาการครับโอ้โหเป็นมวยที่อัจฉริยะมากเลยนะโอ้โหถือว่ามีวินาทีของที่ดีมากเลยครับนี่ครับทำให้เชื่อเกิดนะครับแข่งเกิดครับเชื่อเกิดนะวันนี้ร่างกายโอเคนะครับผมใช่ไหมครับอยากจะแก้มือใครมีไหมมีไหมในใจเนี่ยอ่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองกับน้องคุณสุดเล็กแพ้แพ้ได้ไหมฮะน้องคุณสุดเล็กครับคุณสุดเล็กเหรอครับอยากอยู่ข้างบนเวทีพิกัดเท่าไหร่115เท่ากันแล้วก่อนเราแพ้พิกัดเท่าไหร่15ครับโอ้ยพูดก่อนแท้ยังไงแต่ว่าเขาทำไม่ได้โอ้เราต้องเก็บเงินนั่นแหละแต่ว่าตรงนั้นเราก็ไม่ได้ประเด็นเป็นประเด็นเราก็ยอมต่อยเขาเป็นรายการสื่อใหญ่ของสมาคมถ้าจะขอแก้มือก็เดี๋ยวทำฟอร์มอีกสักไฟทำฟอร์มก่อนครับไฟหน้าได้ไหมนี่ดูต้องทำฟอร์มอีกผมขอจะทำอีกครับไฟอีกสองไฟสักไฟสองไฟนะเพราะว่าเสียสมัยเขาก็มาอยู่ครับครับนะถ้าเกิดคราวนี้เอาไฟหนีไม่แน่อาจจะเจอกันครับไฟหน้าได้ไหมไฟหน้าไม่ได้ไม่เดี๋ยวเป็นช่วงเล็กเยอะเขามีรายการแล้วครับงั้นสองไฟนะว่าเขามีรายการอีกไฟหนึ่งอีกไฟหนึ่งเขาบอกที่เสียสมัยเนี่ยเอาบอกว่าขอกี่ไฟขอชกกับขออีกสักสองไฟครับสองไฟกับใครกับใครก็ได้ครับแล้วแต่ครับแต่แล้วเมื่อกี้ไหนเมื่อกี้พูดถึงใครเมื่อกี้หนึ่งอ๋อผมขอทำฟอร์มอีก2ไฟแล้วผมอยากจะขอแก้มือน้องคุณสุดเด็ดนี่ชัดเจนมาเลย2ไฟนะครับผมต้องชนะ2ไฟนะครับแล้วก็แก้มือโอ้มันแน่นอนเขาไม่กันเท่าไหร่115นะฮะโอ้โหอ้าววันนี้อยากขอบคุณใครบ้างเอาบอกได้เลยน้องก็ขอบคุณเฮียตีขอบคุณลูกพี่นี่นะครับขอบคุณน้ำมนต์ใต้ขอบคุณน้าดวงแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่สั่งที่สอนอะครั้งนึงคิดไหมว่าจะน้องแก้วนี้คิดไหมก็ผมมันเป็นมวยของผมครับผมก็ไม่เป็นหมัดก็ได้ไงเนี่ยเป็นมวยของไม่รู้อ่ะรู้ไหมว่าตัวเองเป็นมวยหมัดหนักรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นมวยถือว่าเป็นมวยหมัดหนักด้วยนะครับเขาหนักหมัดหนักด้วยอายุเท่าไหร่ละ22ย่า23จังหวัดไหนขอนแก่นมีลูกมีเมียยังยังครับยังไม่มีครับเก็บเงินทองก่อนนะพี่ดาบพงศ์ก็พงศ์ไม่ใช่ดาบพงศ์เป็นแสนบาทละครับผมครับกองแล้วเนาะครับเป็นผู้กองครับวันนี้วางแผนวางเตรียมยังไงครับทำไมน้องโชคได้ดีมากเลยก็คือยก1ยก2เนี่ยผมว่าคือจะให้เขาดูเคยดูเรื่อยแต่ว่าดูแล้วถ้าอยู่ข้างนอกมีเสร็จเขาแน่โอ้1 2เนี่ยดูเขาเตะขาเตะอะไรอาการเราก็ไม่ดีผมก็เลยยก3ก็ทีมงานก็คือเดินให้ติดตัวอย่างนอนเลยติดตัวยก3ก็เดินติดตัวก็ตามแผนเราเลยจังหวะไปโดนน้องเขาโดยน้องเขามีอาการก็เลยน้องเขามีวินาทีทองมีแล้วก็เลยได้จังหวะก็เลยดูโอกาสเลยน้องครับผมอนาคตนี่คุณศึกเล็กไหมคุณศึกเล็กยังไงก็ต้องไปเจอกันแน่นอนเดี๋ยวพอน้องก็ต้องฟอร์มเขาบอกเขาสองไฟไหมแต่ว่าไฟหน้าเห็นบอกทีมงานเจ้าใครทีมงานพลังใหม่เขาบอกจะให้ทีมแชมป์อ้อมน้อยแล้วโอ้ทีมแชมป์อ้อมน้อยเหรอกับใครครับกับใครยังฮัทยังไม่พิกัดเท่าไหร่นะ115ปอนด์115ปอนด์อ้อมน้อยอ๋อยังล่างอยู่ใช่ไหมโอ้โหได้ทีมแชมป์เลยเหรอเห็นทีมงานพี่สมัยเขาบอกครับผมเพราะว่าอ้อมน้อยเขามีโปรเจกต์ยักษ์เลยสิชิงแชมป์ป้องแชมป์10รุ่นครับก็ยินดีทองก็เป็นหนึ่งใน10รุ่นนะต้องครับต้องเห็นทีมงานนี่สมัยก็บอกเขาฝากมานะโอ้โหถือว่าขอบคุณพี่สมัยล่วงหน้าเลยครับถ้าเกิดว่าน้องๆครับน้องยินดีทองได้ชิงแชมป์ก็ขอบคุณมากเลยครับนะเอาละครับผมก็ติดตามยินดีทองนะฮะหมดวง1-1ครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านดินเนื้อทองหมดวง191ครับวันนี้ก็เอาชนะน็อกทางด้านยอดดุดอนนะไปในยกที่3นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะรองคู่เอกนำรายการนะฮะศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับณเวทีมวยราชดำเนินครับ